โอ้ยมันน่าสงสัยอ่ะมันน่าสงสัยมากๆคือที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่แบบทางเหนือนะมันจะมีแบบป่าเขามันจะมีแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยต้นไม้อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วอยู่ดีมันจะมีอยู่พื้นที่หนึ่งที่เป็นเหมือนทะเลทรายอะค่ะแล้วมันเป็นทะเลทรายดูสิเหมือนมีใครเอาทรายมาตักกองเอาไว้อะคืออยู่ดีก็ตัดชิปเป็นทะเลทรายไปเฉยเลยอ่ะเนี่ยเอ้ยแล้วมันก็แบบมันอลังการจริงๆตอนแรกอาจูนตั้งใจจะมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันอาจจะไม่มีอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะไม่มาทีนี้พี่จูนเนี่ยที่จูนสนิทเนี่ยเขาก็เชียร์บอกว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่แล้วเป็นไงนะไม่มาให้มาดูความอลังการของมันเมื่อกี้ล้มตายแบบแล้วบางคนน่ะเดินไปถึงสุดยอดข้างบนเขาอ่ะเนี่ยแล้วคือความมหัศจรรย์คือถ้ามองว่าทรายอันเนี้ยมันเหมือนทรายทะเลอ่ะเพราะว่าถ้าข้ามถ้าเห็นนะถ้าเกิดข้ามตัวหลังภูเขาทรายนี้ไปมันคือทะเลแล้วนะถ้าคิดว่ามันเป็นเหมือนทรายแบบบนบีชค่ะคือมันเยอะมากอ่ะแล้วมันใหญ่มากอ่ะแล้วทรายก็เป็นแบบทรายละเอียดเนี่ยละเอียดเหมือนทรายเราเดินที่ทะเลบ้านเราอะเราก็แบบว่าเดินก็ไม่จมนะแน่นด้วยแล้วที่เนี้ยค่ะกิจกรรมที่เขาฮิตที่จะมาเล่นกันอีกเนี่ยเดี๋ยวขอให้หายหอบก่อนเดี๋ยวมาเมามอยต่อโอเคค่ะเมามอยต่อนะคะก็มาให้ดูความอลังการนะคะของทะเลทรายตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่คนเขาฮิตที่จะมาเล่นที่นี่ก็คือเขาจะมีบอร์ดอะค่ะไม่รู้นี่จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะที่จะมีคนคนนึงเนี่ยเขาถือบอร์ดไว้อยู่เนี่ยค่ะบอร์ดอันนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนบอร์ดที่เล่นในทะเลเนี่ยแหละค่ะเขาจะเอามาเล่นโดยการลื่นถลายจากที่สูงอะลงที่ล่างเนี่ยนะคะเพราะว่าทรายที่เนี่ยมันจะมีเป็นเนินเนาะอารมณ์เหมือนสไลเดอร์บ้านเราแหละก็จะเป็นกิจกรรมยอดฮิตของคนที่มาเที่ยวที่นี่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็อยากที่จะแบบว่าเล่นกิจกรรมนี้เนาะแต่ตัวจูนวันนี้ไม่เล่นเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายวันนี้ไม่ค่อยพร้อมที่จะเล่นไม่ได้ก็ถ้าเกิดมากับเพื่อนๆหลายๆคนน่ะจนคิดว่ากิจกรรมอันเนี้ยคือน่าจะสนุกแน่ๆเลยอ่ะแล้วเนี่ยเขาก็เดินกันไปไม่หยุดเลยนะคะเขาไม่ได้อยู่แค่แถวนี้นะเขายังขึ้นไปตรงนู้นอีกตรงนู้นน่ะน่าจะเป็นจุดที่เนี่ยจุดเนี่ยที่จูนชี้ไปเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่แบบว่าน่าจะเป็นที่แบบมันสโลปลงแบบเล่นมากแน่ๆเลยเห็นปะมันจะเป็นเนินสูงขึ้นไปแล้วข้างล่างมันจะต้องเป็นแอ่งให้ได้เล่นแน่ๆเลยค่ะแต่ตัวจูนเองอ่ะคงจะเดินไปไม่ถึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจูนอ่ะจะไปที่ปะพาคาจุดที่เป็นจุดเหนือสุดของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเพราะว่าเนี่ยดูท้องฟ้าดิเหมือนฝนจะมาถ้าเกิดสมมุติว่าช้าเนี่ยเดี๋ยวกลัวติดฝนแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูแบบวิวสวยๆตรงนั้นนะคะนี่ค่ะโอ้ดูความที่แบบว่าเนี่ยดูไม่เห็นไหมคะเนี่ยเขาถือบอร์ดขึ้นไปเนี่ยถือขึ้นไปเพื่อที่จะสไลด์ลงมาอีกฝั่งนึงนะคะเพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะอย่างที่บอกว่ามันจะสโลปลงมากแล้วมันก็คงจะสนุกแล้วหวาดเสียวมากๆเด็กๆน่าจะชอบเนี่ยค่ะถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยไม่ใช่โควิดเนี่ยตรงนี้ก็จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคนก็มาเที่ยวกันเยอะเพราะว่าเขาจะต้องมาเที่ยวที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปที่ปะพาคาค่ะเนี่ยว่ามีเด็กน้อยเดินขึ้นไปหนึ่งเด็กน้อยนี่เด็กน้อยนั่งโอเคเนี่ยค่ะจะให้ดูวิวรอบๆก็อลังการนะคิดว่าถ้าเดินขึ้นไปจนถึงเนินข้างบนเนี่ยแล้วเห็นออกไปอีกอะมันต้องอลังการกว่าที่เห็นแน่ๆที่จุนเห็นแค่นี้จุนยังแบบเฮ้ยแม่งว้าวอะว้าวจริงๆว้าวแบบไม่คิดว่าธรรมชาติอะมันจะทำได้ถึงขนาดนี้แล้วเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดเห็นนะคะเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นอยู่เนาะบอกก่อนนะคือจูนก็ไม่ได้เรียนจบแบบภูมิศาสตร์หรือชีวะหรืออะไรเงี้ยมาเนาะคือเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้หรอกแต่เราแค่รู้สึกว่า
มันมีความแบบเนี่ยทรายกับต้นไม้เนี่ยมันดูเหมือนจะเข้ากันแล้วมันเหมือนตรงเนี้ยมันเคยอาจจะเป็นต้นไม้ไปเลยมาก่อนแล้วทรายมันเหมือนมาที่หลังเนี่ยเพราะมันมีการแบบทับถมพืชเนาะแต่ความคำถามก็คือทรายมันมายังไงแล้วมันมาอะไรได้เยอะขนาดนี้อะค่ะเออถ้าเกิดใครรู้คำตอบนะหรือใครรู้ว่าที่มาที่ไปที่เนี่ยคืออะไรอะก็จูนก็ฝากนะเออมาเม้ามอยกับจูนได้มาเล่าจูนฟังด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวในระหว่างเนี้ยระหว่างที่จุนเดินทางกลับเนี่ยจุนคงอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าเออพอมาเห็นแล้วอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากหาคำตอบอะว่ามันคืออะไรแล้วมันมาได้ยังไงที่มาที่ไปมันคืออะไรมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเที่ยวแล้วเราแบบสนุกอะค่ะนุ่มข้างหลังอะค่ะเป็นตัวทรายแต่ว่าเป็นคนละอันกับที่ไปมาเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะแบบภูมิประเทศเหมือนกันก็คือมีทรายขึ้นมาบนชายหาดเยอะมากๆอันนี้มาเห็นในฝั่งของทะเลแล้วเมื่อกี้ที่ไปเนี่ยมันจะเป็นอีกฝั่งนึงเนาะตอนนี้คือที่จูนกำลังเดินไปนะคะจูนกำลังเดินไปที่ปะพาคาที่เรียกว่าเป็นจุดเหนือสุดดินแดนของนิวซีแลนด์ค่ะก็เดี๋ยวจะเดินไปถึงแล้วนะคะแต่ระหว่างทางที่เดินเนี่ยเห็นข้างหลังแล้วก็วิวคือแบบมันให้ฟิลว่าสุดประเทศจริงๆอ่ะเออเดี๋ยวจะแทนกล้องไปให้ดูค่ะเนี่ยค่ะประภาคาที่จุนบอกมันแบบสุดจริงๆอ่ะเหมือนแบบเส้นเห็นเส้นขอบฟ้าค่ะเนี่ยดูสิไม่มีอะไรแล้วคืออันนี้คือสุดดินแดนนิวซีแลนด์แล้วค่ะนี่ในที่สุดก็เดินถึงแล้วนะคะน่าจะมันกิโลนิดๆเดินไม่ยากค่ะเขาทำทางเดินไว้อย่างดีเลยนี่เดินมาจากจุดที่จอดรถแล้วก็ดูวิวรอบๆชอบตรงนี้มากเลยคือแสงส่องลงมาผ่านทะลุเมฆกระทบกับผิวน้ำบนท้องทะเลนี่ค่ะมองไปก็จะไปเห็นเนินทรายนะคะเนี่ยโอเคนี่คือทางที่เดินลงมาค่ะคือมันดูแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆอ่ะสมกับคำที่ว่านี่คือสุดดินแดนนิวซีแลนด์ค่ะโอเคมาถึงแล้วค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าที่เนี่ยห่างจากแต่ละที่เท่าไหร่บลัฟเนี่ยเป็นจุดของใต้สุดที่นิวซีแลนด์ค่ะ